ข่าวใหญ่กว่านี้ก่อนที่ปทุมธานีมันเกิดเหตุระทึกขึ้นครับคุณผู้ชมครับหลังชาวบ้านนั้นแตกตื่นมีคุณผู้หญิงรายหนึ่งเข้าไปซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแล้วจะเข้าไปเจรจากับเจ้าของบ้านคนเดิมที่ดันไม่ยอมย้ายออกจากบ้านที่โดนบังคับคดีถูกกระหน่ำยิงจนเสียชีวิตครับอ้าวนี่ครับข่าวใหญ่วันนี้นะฮะนี่คือวินาทีที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันเข้าไปอุ้มร่างคุณกมลพรอายุ52ปีนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ธัญบุรีที่ปทุมธานีเอาไปปฐมพยาบาลนะฮะหลังจากเธอกับลูกสาวเนี่ยซื้อบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ซื้อมาจากกรมบังคับคดีตั้งแต่ปี65เจ้าของเดิมดันไม่ยอมย้ายออกจากบ้านครับผัดผ่อนมาหลายครั้งวันนี้เนี่ยเธอกะว่าจะมาเจรจาอีกรอบนึงแต่ว่ากลับถูกเจ้าของบ้านเอาอาวุธปืนยิงสวนออกมาจากบ้านจนบาดเจ็บวิ่งออกมาล้มบนถนนอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นั้นช่วยชีวิตเธอไว้ไม่ได้เธอเสียชีวิตแล้วครับลูกสาวเธอร้องไห้แทบจะขาดใจอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านคนเดิมชื่อว่าเดชานะฮะหลังจากก่อเหตุเดชานั้นหลบเข้าไปในบ้านแล้วก็เก็บตัวเงียบครับตำรวจสภ.ธัญบุรีนำกำลังมาปิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุต้องบอกให้ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยขับรถถอยออกไปก่อนออกห่างจากตรงนี้ไปก่อนที่จะพยายามเกลี้ยกล่อมให้เดชาออกมามอบตัวแต่ก็ยังเก็บตัวเงียบจนฝนตกเนี่ยแหละฮะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นวินาทีตอนที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีเสียงปืนนั้นดังออกมาติดต่อกันหลายนัดนี่ฮะปังปังปังท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านลองไปดูฮะนี่คือวินาทีที่เกิดเหตุหลังจากนั้นตำรวจนั้นใช้กองกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงฝ่ายปกครองเนี่ยเข้ามาเจรจาท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาอย่างหนักอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ออกมามอบตัวบอกเดชาออกมามอบตัวเถอะแล้วรับรองความปลอดภัยแต่ก็ยังไม่ออกตำรวจใช้โล่กำบังสวมชุดกรอกกันกระสุนเข้าไปในบ้านนะฮะแต่ผู้ก่อเหตุยิงสวนออกมา1นัดตำรวจต้องถอยออกมาตั้งรับอยู่ด้านนอกจนช่วง6โมงเย็นครับตำรวจพาลูกสาวแล้วก็ลูกชายของเดชาเข้ามาช่วยเจรจาแต่ก็ยังไม่เป็นผลเดชานั้นร้องขอพบกันจอมพลังบอกว่ามีเรื่องอยากจะร้องเรียนตำรวจบอกว่าให้กันจอมพลังไปเจอที่โรงพักคือมันสายไปแล้วว่าฮะคือคุณยิงคนตายไปแล้วอันนี้คือความผิดที่ใครก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวสำนักนึงเนี่ยเข้าไปช่วยพูดคุยกับเดชาจนสุดท้ายตอนนี้เดชายินยอมมอบตัวกับตำรวจนะฮะตำรวจคุมตัวออกจากบ้านพักไปสอบปากคำทีมข่าวของเรานั้นคุยกับคุณบันทิตาครับคุณบันทิตานั้นอายุ24ปีเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังตกใจแล้วก็ยังช็อกเธอบอกแบบนี้แม่ทำธุรกิจประมูลซื้อขายบ้านมือสองเป็นบ้านมือสองที่ถูกขายทอดตลาดเนื่องจากเจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะจ่ายได้ก็ต้องถูกบังคับคดีถูกไหมฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือซื้อตรงจากเจ้าของเดิมทำธุรกิจแบบนี้มานานไม่เคยเจอแบบนี้เลยที่ผ่านมาเนี่ยแม่เนี่ยมาขอเจรจาให้เดชาย้ายออกจากบ้านมาประมาณ1ปีแล้วเพราะว่าบ้านหลังนี้มีสิทธิ์ที่จะต้องไปขายต่อโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่เจ้าของบ้านเดิมนั้นไม่ยอมย้ายออกเจ้าตัวยืนยันดึงดันวันนี้แม่ลงไปเจรจาคนเดียวตัวเองอยู่ในรถถูกยิงสวนออกมาพอวิ่งหนีมาล้มลงก็ถูกยิงซ้ำจนเสียชีวิตมีเสียงบางช่วงบางตอนครับลองฟังฮะอันนี้คือภาพประกอบเหตุการณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใครด้วยความตายนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าเขาจะคุยกันแบบไหนก็ตามลูกสาวผู้เสียชีวิตนั้นบอกได้ว่าตัวเองไม่ทราบว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงรักบ้านหลังนี้มากแต่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับเงินจากกรมบังคับคดีมาแล้ว 60,000 บาทก็แปลว่ารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายตัวเองต้องย้ายออกแล้วก็ยังพยายามที่จะยื่นกู้มาซื้อบ้านหลังนี้เก็บไว้ด้วยตัวเองด้วยนะฮะอ้าวลองฟังดูฮะว่าหนูโกรธไหมหนูก็โกรธนะคะแต่ว่า
คุณช็อกมันทำอะไรไม่ถูกเขาไม่คิดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงแม่หนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็แค่คุยกับเขาดีๆแล้วอ่ะเนี่ยครับตอนนี้พิสูจน์หลักฐานนั้นอยู่ระหว่างเข้าไปเก็บหลักฐานในบ้านนะครับยึดปืนของกลางเป็นจุด38ไว้ได้ผู้ก่อเหตุใช้ปืนกระบอกนี้นะฮะหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบพร้อมกับสอบปากคำผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมแล้วจะดำเนินคดีกันต่อไปครับคุยกันดีๆใช้กฎหมายบังคับแล้วก็ว่าไปตามนั้นจะไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนี่นอกเหนือจะเสียบ้านแล้วยังต้องเสียอิสรภาพเพราะว่าอาจจะต้องถูกจำคุกวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้